เชื่อไหมว่าแผ่นโซลาร์เซลล์พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ได้แล้วทุกวันนี้นะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าซิลิคอนเนอะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับแล้วว่าสามารถผลิตไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ได้ครับแต่ว่ามันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะแพงเนาะเปราะบางแล้วก็ไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่ครับทำให้ในปัจจุบันเนี่ยการใช้งานโซลาร์เซลล์ก็ยังมีต้นทุนที่สูงมากอยู่นั่นเองในอนาคตที่โลกเรากำลังจะเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกกันมากขึ้นนนนะะคครรัวัวววสสดดุทีี่่่่่ใช้งง้งงงงาาาาาาเเพพพืออออแผยจจไมมิห หมดไปในปี2050ทําให้เรานะครับต้องหาทางเลือกที่จะใช้วัสดุอื่นในการสร้างแผงโซลา r เซลล์ขึ้นมา โดยวัสดุใหม่ที่พวกเขาคิดค้นขึ้นนะก็คือเพลโรสกายนะครับเป็นเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดใหม่ที่สามารถจัดหาวัสดุได้ในราคาที่ถูกกว่ายืดหยุ่นมากกว่าและสามารถพิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์ได้ด้วยนะเซลล์แสงอาทิตย์เพ l โรสกายนะครับเคยปรากฏตัวครั้งแรกในห้องปฏิบัติการวิจัยในปี2012และได้รับความสนใจจากนักวิจัยมากเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยแต่ว่ามันยังมีข้อเสียอยู่มากและยังไม่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนียนักวิจัยเนี่ยสามารถลดข้อจากัดต่างๆออกไปได้หมดแล้วเช่น หมึกที่ใช้พิมพ์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ตัวทำละลายที่มีพิษสูงแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้ากันได้กับกระบวนการเคลือบผิวผ่านการพิมพ์อีกด้วยซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับมันจะถูกนําไปใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้เสียทีครับทีนี้แหละโซลาร์เซลล์มันก็จะราคาถูกมากขึ้นครับ